สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเหอนะพอดีฝากนะซื้อเครื่องสำอางจากเกาหลีไปซึ่งมันได้ของแถมมาเยอะมากเพราะด้วยว่านะเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะเขาก็เลยแถมให้เยอะมากนี่จะมาอวดกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งเราต้องจำกัดวิดีโอให้ได้ภายใน10นาทีต้องขออภัยนะคะที่จะต้องขอไม่พูดมากแล้วก็รีบไปเลยนะซึ่งของที่แอนซื้อมาก็จะมี Eyeliner Glitter ซึ่งเป็น3สีนี้ประกอบไปด้วยเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์4ค่ะแล้วก็เป็นโทนเนอร์มอยฟูไวท์สีขาวขวดใหญ่ขวดหนึ่งก็เป็นนิมออร่าเบอร์3ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโทนเนอร์ของสกินฟู้ดที่ใช้ได้ทั้งแบบสเปรย์ใช้ได้เป็นโทนเนอร์หรือว่าใช้แบบเช็ดทำความสะอาดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นทาเอาไว้ทาก่อนพวกกลิตเตอร์ที่เล็บอะค่ะทำให้มันเวลามันลอกออกง่ายๆแล้วก็มียาทาเล็บแมตต์ของ Etudi จริงๆเราฝากซื้อปากกาลบเครื่องสำอางเฉพาะจุดไปแต่นะได้อันนี้มาแทนคือมันเป็นเอสเซนต์เล็บอะค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้มาดูของแถมกันนะคะว่าเยอะขนาดไหนอย่างแรกเลยคือสำลีของ Skin Food ที่แบบกล่องใหญ่เบ้อเร่อแล้วก็สำลีของ Etudi นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นของ Etudi เหมือนกันเป็น Travel Set แบบนี้แล้วก็เป็นของแถมของ Etudi เหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ของแถมของ Etudi อีกเหมือนเดิมแล้วก็นี่ของแถมจาก Etudi เป็นกระจกนะคะกระจกหน้าตาแบบนี้นี่มีเพชรๆอยู่บนนี้ด้วยน่ารักมากขนาดกำลังดีนะก็ยังคงของแถมจากอีทูดี้อยู่ดีซึ่งใหญ่มากแล้วก็นี่จากอีทูดี้แล้วก็ที่เหลือนี้คาดว่าน่าจะเป็นของแถมนี่มีของแถมจากอีทูดี้สุดท้ายจะเป็นโรจูคิดนะคะที่เขาแถมมาที่เหลือนี้คาดว่าน่าจะเป็นมาจากสกินฟู้ดเพราะตอนที่น้าเอาของมาให้เขาแบบใส่ถุงรวมกันเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของแถมของอะไรนะซึ่งมีการให้เป็นกล่องลักษณะอย่างนี้ช้อนส้มเอ้ยช้อนกับตะเกียบของแบบเกาหลีน่ารักมากเลยซึ่งจริงๆเราก็ชอบใช้นะแต่ว่ามันใช้กับอาหารการกินของที่ประเทศไทยยากอะไรอย่างนี้แล้วก็มีนี่ของสกินฟู้ดแถมมาให้ของอันเล็กๆแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นโพครีมซองหนึ่งมานะซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันทำไมเขาถึงแบบเพราะปกติแต่ละคนจะได้แบบเป็นซองเทสเตอร์เล็กๆเยอะมากเลยใช่ป่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมได้มาแค่ซองเดียวแล้วก็จะเป็นมาร์กนะคะ1 2 3 4 5 5อันแต่อันนี้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรีบเอามาใช้นะคะสุดท้ายนี้เราขอเฮออย่างนึงก็คือได้รางวัลจากจีบันทอล์กที่สุดแห่งปีของเจซึ่งเป็นรางวัลแรกที่แบบทำแล้วได้หรือเราไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ดีใจมากขอบคุณมากนะคะซึ่งประกอบไปด้วยBB Cream ของเราเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งใช้อยู่เหมือนกันใช้ดีชอบแล้วก็เป็นลิปกลอสของลังโคมนะคะเป็นเบอร์320เป็นสีเนื้อชอบเหมือนกันเพราะว่าปกติเราทากลอสแล้วมันจะตกร่องซึ่งตัวนี้ไม่ตกร่องแต่แอบเห็นราคาแวบๆข้างๆว่า 1,100 บาทก็ทำเอาเสียวเหมือนกันเพราะปกติแอนเป็นคนไม่ซื้อของแพงขนาดนี้ก็ปกติจะซื้อแบบว่าอย่างนึงต้องไม่เกินพันแต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันที่แบบซื้อแพงๆอย่างนี้ซึ่งเราเห็นคนอื่นรีวิวแล้วแบบคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆอย่างเงี้ยเราถึงจะยอมเสี่ยงนะยังไงก็ขอบคุณวิดีโอนี้มากค่ะนำเสนอแบบรวดเร็วทันใจมากจริงๆยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ